จากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนเศรษฐาทวีสินทำให้เกิดเรื่องราวอันใหญ่โตของประเทศนี้เพราะว่าการที่จะตั้งรัฐมนตรีแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยมันจะต้องให้ผ่านจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญที่วางเกณฑ์เอาไว้แล้วแล้วการตั้งครม.เป็นนักการเมืองจากบ้านเก่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมีทั้งเทาทั้งดำทั้งขาวปนกันแล้วจะตั้งกันยังไงก็เลยเกิดศึกแตกหักระหว่างลุงป้อมกับธรรมนัสแล้วก็ทักษิณอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังการหารัฐมนตรีให้ผ่านเกณฑ์จริยธรรมมันก็เลยเกิดการเขม่นกันเกิดระหว่างลุงป้อมกับกองธรรมนัสซึ่งลุงป้อมอ่ะก็ขิงทักษิณมาก่อนแล้วแล้วลุงป้อมกับลุงแมวมีปัญหาอะไรกันตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นลุงป้อมอ่ะอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารถึงจะโยนบอกว่าคนนี้ลุงตู่เป็นคนทำคนเดียวมีใครเชื่อมั่งประเทศนี้ใครๆก็รู้ว่าสามปอเนี่ยรวมหัวกันเล่นงานคุณทักษิณด้วยความแค้นที่ฝังหุ่นกันมานานแต่ด้วยความจำเป็นในการที่จะเข้าสู่อำนาจเพราะว่ามันมีก้างตัวใหญ่คือพรรคก้าวไกลเขาก็เลยต้องแอบทำดิวจับมือกันแอบกระซิบไม่มีใครรู้ทั้งประเทศเนี่ยตกอกตกใจกันตอนที่เขากลับคำตอนหลังหวาดเสียวมากการจับมือเนี่ยมันไม่ได้เกิดการจับมืออย่างจริงใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความลับเบื้องหลังกันอยู่ซึ่งลุงป้อมเนี่ยอยากจะเป็นนายกจนตัวสั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณทักษิณก็บอกว่าเนี่ยจะมาเลื่อยขาเก้าอี้ของพรรคเพื่อไทยเพราะในที่สุดคนบ้านตาก็ให้สว40คนมายื่นเรื่องถอดถอนเศรษฐาทวีสินเป็นตามคันลองโดยเรียบร้อยเอแล้วเรื่องราวเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขาตัดสินตามที่คนบ้านป่าต้องการหรือตัดสินตามหลักการกันแน่สุดท้ายใครๆก็รู้ว่า40สว.น่ะเป็นพวกใครแต่เดี๋ยวมันไม่ใช่แค่เป็นสว.ฝ่ายลุงป้อมฝ่ายลุงตู่ก็ร่วมมือด้วยนะทักษิณอย่าลืมนะเมื่อลุงป้อมมีขุมกำลังน้อยลงไม่ต้องถึงมือคุณทักษิณแล้วมือขวาคุณทักษิณน่ะคุณอ้วนภูมิธรรมบุตรซัดกับลุงป้อมแบบเต็มข้อเลยวันนี้คุณภูมิธรรมบอกว่านักข่าวช่วยไปถามลุงป้อมหน่อยดิที่ไม่มาโหวตคุณอิงเป็นนายกเนี่ยไม่อยากร่วมรัฐบาลหรือว่าพอแล้ววะคุณภูมิธรรมบอกพรรคอื่นเขาส่งรายชื่อมาหมดแล้วแต่พรรคพลังประชารัฐยังไม่ส่งมาบางพรรคเนี่ยไม่อยากร่วมรัฐบาลหรืออยากจะเปลี่ยนใครเปลี่ยนอะไรได้ทั้งนั้นอีกเรื่องนึงเนี่ยลุงป้อมเนี่ยออกมาหักธรรมนัสก่อนด้วยโดยการให้สัมภาษณ์นักข่าวช่อง3บอกว่าพรรคเพื่อไทยเขาไม่ต้องการธรรมนัสเลยเฮ้ยนักข่าวก็เอ้าจริงเหรอเรื่องนี้แม่งเอ้ยเดือดร้อนถึงไผ่ลิศต้องรีบโพสเลยยังไงพวกผมก็ตามท่านเลขาโอ้รวมไปรวมมาแล้วเนี่ยฝ่ายของธรรมนัสกับฝ่ายของไผ่ลิศเนี่ยทีแรกนักข่าวว่าน่าจะมีประมาณ31คนแต่พอไปร่วมการแถลงข่าวกับธรรมนัสน่ะเหลืออยู่แค่20คนเพราะว่ามีการแถลงข่าวนัดแถลงข่าวซ้อนกันอยู่ที่บ้านป่าด้วยคราวนี้บ้านป่าคนน้อยกว่าต้องยกเลิกการแถลงข่าวแต่ว่ากักตัวคนเอาไว้เออคุณสันติพร้อมพัฒน์นี่แกก็ใช้ได้นะอยู่สองข้างตัวแกอยู่กับลุงป้อมแต่ส่งเมียไปอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสได้แน่ๆสันติพร้อมพัฒน์แล้วภูมิธรรมยังบอกนะเห็นลุงป้อมเนี่ยไปตบหัวนักข่าวเนี่ยก็เลยไม่อยากจะพูดด้วยเพราะเห็นแกอารมณ์ไม่ดีเฮ้ยเดี๋ยวนี้กล้าขนาดนี้นะภูมิธรรมเมื่อตอนที่อำนาจเฟื่องฟูลุงป้อมแกจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้พรรคพวกลูกน้องแม่งที่เคยมาหลอกต้องลุงป้อมเนี่ยหายหัวหมดตอนนี้แกรู้นะเดินสายให้สัมภาษณ์ทุกสื่อทุกทีวีบอกว่าทีมของแกมีคนนี้คนนี้แม่สันติพร้อมพัฒน์ชัยวุฒิรัฐมนตรีไข่ต้มก็จะเข้ามาด้วยแต่ไม่ทันแล้วธรรมนัสเขาเก่งกว่าพวกเยอะกว่าสุดท้ายการแตกหักของพรรคพลังประชารัฐก็เกิดขึ้นร้อยเอกธรรมนัสมีรวบรวมส.ส.ได้อยู่ประมาณ30คนประกาศแตกหักเรียกว่าประกาศเทน้ำประกาศอิสรภาพเลยไม่มีการเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปหากผมไม่แตกหักนะแต่คือไม่ไปพูดไม่ไปคุยแล้วยังทิ้งท้ายบอกว่าผมเกิดมาจากพรรคเพื่อไทยอ้าวตายหาแล้วไอ้เราก็นึกว่าเกิดมาจากประชาชนแม้อุตส่าห์กลับว่าเดี๋ยวเขาจะพูดถึงพวกเราประชาชนเปล่าพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมการอำนาจของพวกเขาหรอกแต่ตอนเลือกตั้งแม่งมาไหว้พวกกูกันนักหนาแล้วยังมีคำทิ้งท้ายนะว่าผมอ่ะน้อยเอกนัทบอกว่าผมเนี่ยทำงานรับใช้ผู้ใหญ่คนนึงมา6ปีแล้วใช้ให้ทำอะไรผมก็ทำทุกอย่างยอมตายแทนได้เลยโอ้โหคล้ายๆใครนะคุณเนวินก็เคยบอกอย่างนี้เหมือนกันรับใช้คุณทักษิณยอมตายได้ทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยคำที่ทิ้งท้ายเนี่ยมันจบแล้วครับนายร้อยเอกธรรมนัสที่ไม่ธรรมดานะหักกับพลเอกประยุทธ์ก็หักมาแล้วคราวนี้หักกับลุงป้อมอีกสุดๆจริงๆหัวใจเด็ดๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับคุณทักษิณเฮ้ยไม่ใช่คุณอุ้งอิงแม่ลืมไปนึกว่าคุณทักษิณเป็นนายกเพื่อนๆลองทายดูสิว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะเลือกใครระหว่างคนบ้านป่ากับคนพะเยาคุณทักษิณน่ะเขาจะเลือกใครเฮ้ยไม่ใช่คุณอุ้งอิงเอาแม่เอาละแม่เหมือนกันได้ทั้งสองคนเนี่ยเขาตกลงคุณอุ้งอิงไม่พูดเลยนะนายกเนี่ยปล่อยใ
คุณทักษิณมาพูดแทนเอ้าคุณทักษิณคือนายกกันแล้วกันในความรู้สึกของพวกเราประชาชนอ่ะอย่ามาหลอกตัวเองกันเลยคุณทักษิณออกมาเลยบอกว่าใครทำประโยชน์ให้กับพรรคก็เลือกคนนั้นจบแล้วลุงป้อมนี่ลุงป้อมก็เลยใช้อาวุธชิ้นสุดท้ายที่ยังมีอยู่ก็คือนักร้องไงทองคำไว้เลื้องไกลออกมาเลยเดี๋ยวอุ้งอิง20บริษัทอ่ะกูต้องตรวจสอบเนี่ยแม่งต้องโดนสักบริษัทนึงแล้ววะอย่าว่าแค่สนามกอล์ฟอัมพายเลยเดือดอื่นๆอีกขอเวลา2เดือนเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะพอพูดถึงเรื่องรายชื่อที่จะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมเนี่ยดูไปดูมาแล้วเนี่ยครม.ชุดนี้และกับชุดที่ผ่านมานี่นะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหลือสักกี่คนก็ไม่รู้นะถ้าเอามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยแต่แปลกนะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครพูดถึงและรวมที่8ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีใครพูดถึงแต่ตอนเนี้ยกับเอาจริงเอาจังเอายังไงกันแน่วางแผนเนี่ยเช็คคุณสมบัติตรวจสอบกันใหญ่เลยเดี๋ยวตอนที่เมื่อก่อนนี่นะของคุณช่อเนี่ยโดนแค่อยู่มหาลัยครม.ชุดนี้น่าจะจริยธรรมสูงขึ้นนะเขาคงจะเข้าไปดูตั้งแต่สมัยมัธยมใครเคยยืมตังค์เพื่อนแล้วไม่ได้คืนนะเตรียมตัวไว้เลยนะเอาหลักฐานเก็บไว้ไอ้พวกนี้มึงอดเป็นรัฐมนตรีเซ็ตปัญหาเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสได้คุณทักษิณเลือกเพราะรับใช้เขาอย่างดีงามแต่คุณสมบัติน่ะอาจจะไม่ผ่านนะเพราะว่าคราวที่แล้วศาลรัฐธรรมนูญน่ะตัดสินเรื่องคดีความต่างประเทศแต่ตอนเนี้ยมีเรื่องไกลมันโยนเรื่องจริยธรรมเข้าไปน่ะไม่รอดแน่ๆเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นแล้วมีอีกคดีนึงนี่นะกำลังหนักๆเลยนะถึงศาลจะยกฟ้องเนี่ยแต่คำว่าจริยธรรมเนี่ยมันไม่พลาดแน่ๆแล้วอีกคนหนึ่งคุณชาดาชัยเศษเนี่ยเคยต้องคดีจ้างวันฆ่าศาลชั้นต้นตัดสินว่ามีความผิดแต่ว่าศาลชั้นอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยตัดสินยกฟ้องแต่ยังมีอีกคดีนึงเป็นคดีฝีมือตั้งรัฐบาลลุงตู่ปี57เว้ยตอนนั้นนะเขาอะถูกจับเรื่องมีอิทธิพลมีปงปืนแล้วก็มีโอ้โหมีกระเป๋าใบนึงซึ่งถามแล้วว่ากระเป๋านี่เป็นของใครไอ้ลูกน้องบอกของคุณชาดาเพราะเป็นของคุณชาดาเท่านั้นแหละเจ้าหน้าที่ก็เปิดดูเฮ้ยนี่มันไอ้รัชนกนี่ว่ะไอ้ในกระเป๋าของคุณชาดามีไอ้รัชนกเป็นไงคุณชาดาหันซ้ายหันขวาเฮ้ยเฮ้ยคุณชาดาก็ขยิบตาใส่ไอ้ลูกน้องไอ้ลูกน้องบอกอ๋อกระเป๋านี่เป็นของผมเองครับผมอะสะสมไอ้รัชนกให้เพราะผมอะชื่นชอบครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ยังเป็นของชาดาอยู่เอ้านี่แหละเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ยังเป็นคดีที่ค้างคากันอยู่แม่งไม่รู้เรื่องนี้เขาวิ่งเต้นกันยังไงหรือเปล่านะแต่ที่ออกมายืนยันแล้วก็หลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันก็ผิดจริยธรรมอยู่แล้วแล้วคนนี้อีกคุณสันติพร้อมอ่ะนอกจากปลอมแปลงบัตรแล้วก็มีการปลอมแปลงวุฒิให้คนอื่นไปสอบแทนแล้วมีคนออกมาแก้ตัวนะบอกว่าอ๋อของคุณสันติเนี่ยเขาไม่มีความผิดเพราะว่ามีการสอบสวนมีการแจ้งความแล้วว่าคนอื่นเนี่ยชื่อคล้ายกันเขาชื่อสันติเฮ้ยแล้วก็มีคนมาแก้ข้อคนก็มีคนเข้ามาบอกเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นั่นน่ะมันน่ะช่วยคุณสันติเพราะว่าถ้าเกิดมีการแจ้งความจริงเนี่ยไอ้คนชื่อสันตินั่นน่ะมันต้องมีตัวตนแล้วต้องมีหลักฐานการแจ้งความอยู่เมื่อไปสืบสอบแล้วเนี่ยมันยังหาหลักฐานการแจ้งความไม่มีสรุปแล้วเนี่ยไอ้สันติเนี่ยไม่มีตัวตนหรือเปล่าเอ้าอันนี้ก็เมื่อให้วินยูชนดูคุณธรรมนัสเสร็จวินยูชนเขาบอกว่าเสร็จแน่นอนหรือเมื่อให้คุณวินยูชนดูคุณชาดาเอาเสร็จอีกคุณสันติหรือคุณสันติเนี่ยเมื่อให้วินยูชวนมาดูเอาเสร็จอีกจริยธรรมไม่ผ่านแล้วคุณเอกนัทก็เคยโดนศาลสั่งจำคุกในคดีกบฏกปปสแล้วรายชื่อพวกนี้จะมาเป็นรัฐมนตรีในเมื่อศาลตัดสินแล้วเนี่ยถึงจะมายกฟ้องในขั้นต่อไปแต่ความผิดมันเป็นที่ประจักษ์วินยูชนก็ต้องรู้ว่าเคยถูกตัดสินแล้วเอาผิดจริยธรรมอีกคุณอุ๊งอิงบอกว่าทำไมวะที่ตอนคนอื่นตั้งเนี่ยลงเตาตั้งเนี่ยไม่เห็นมีเรื่องราวแบบนี้ที่ถึงตอนหนูเนี่ยยากลำบากซะเหลือเกินเอ้าคุณทักษิณช่วยคุณอุ๊งอิ๊งดูหน่อยเพราะว่ายังไงคุณอุ๊งอิ๊งแกก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่มั้ยเอ้าความเป็นพ่อไม่ต้องสนเรื่องข้อกฎหมายของประเทศนี้เพราะว่าคุณอยากจะทําอะไรอ่ะเอาตามใจเลยเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศไทยของพวกเราทุกคนมันเป็นบริษัทของพวกคุณตระกูลธีรวัฒน์กับพรรคเพื่อไทยเอาให้เต็มที่เอาให้สุดแล้วเดี๋ยวสังคมจะตัดสินพวกคุณเองในการเลือกตั้งครั้งหน้านักข่าวได้ถามเรื่องพวกนี้นะกับคุณอิงคุณอิงบอกว่าทุกพรรคน่ะจะต้องส่งรายชื่อมาเพราะว่าเวลาเกิดมีปัญหาน่ะจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเฮ้ยเดี๋ยวนักข่าวบอกมันไม่ใช่คนอื่นน่ะเขาส่งมาไอ้ความรับผิดชอบเนี่ยคุณโดนแค่คนเดียวเพราะว่าเขาจะจัดการคนที่เป็นนายกโดยเฉพาะคุณองค์เมื่อเรื่องราวทั้งหมดนี้พูดคุยกันไปพูดคุยกันมาพวกพรรคการเมืองต่อรองอำนาจกันต่อรองรัฐมนตรีกันไม่เคยเหมือนกับที่พรรคก้าวไกลเขาเคยที่ว่าตั้งรัฐบาลตอนนั้นเลยนะไม่ได้พูดถึงโควต้าเลยว่าเท่านั้นเท่านี้พูดถึงแต่ว่านโยบายอะไรจะเป็นประโยชน์ของประชาชนจะต้องไปคุยกับกระทรวงไหนให้ทำยังไงเอานโยบายมากลางแล้วค่อยหาผ
นที่เป็นรัฐมนตรีเหมาะสมเข้าไปแต่อันนั้นน่ะมันเป็นแค่ความฝันช่วงเวลานึงของประชาชนเรียกว่าฟินจันเวอร์ตอนนั้นตอนนี้มาเจอกับความจริงแม่งไม่เคยพูดถึงเรื่องราวของประชาชนเลยให้นักข่าวไปถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตกูเองแม่งยังตอบไม่เป็นเลยเดี๋ยวเราจะต้องศึกษาหาเมื่อกี้ตอนที่แถลงข่าวตอนที่แรกตอนรับตำแหน่งนายกบอกว่าเราวิเคราะห์มาอย่างดีแล้ววิเคราะห์อย่างดีก็ต้องรู้สิว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ้ากูเองมึงออกไปเลยกูคุยกับพ่อมึงดีกว่าทักษิณก็มาให้สัมภาษณ์บอกโอ้อย่างนี้เราจะต้องจัดการเศรษฐกิจกำลังดิ่งลึกจะยิ่งแก้ไขปัญหาช้าเนี่ยมันจะยิ่งลึกลงไปเราต้องช่วยเหลือประชาชนโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยช่วยเหลือมากี่ครั้งมากี่ปีแล้ว20กว่าปีประชาชนยังจนเหมือนเดิมแหมแล้วคดีมีหนี้ให้พวกกูอีกหวังว่าคราวนี้จะช่วยประชาชนได้นะเพราะว่าพวกกูไอ้พวกผมเนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของครม.ที่ว่าไม่รู้จะตั้งหรือว่าจะปลดใครกันแน่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับฮะแล้วอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่องของเราเนี่ยให้ออกไปให้กับประชาชนหลายๆคนน่ะจะได้รู้ข่าวสารเนี่ยให้ตรงกันแล้วมีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนกันก็เชิญได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะจบเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหอยลังสตูดิโอด้วยนะครับแล้วมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงตอนเย็น 5:00 นขึ้นเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เราสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสนุกสนานสลัดเน่า